กระติกเบิร์ดขนของออกจากบ้านแตงโมแล้วหลังแม่ย้ายเข้าไปสวัสดีครับคุณผู้ชมจากกรณีที่แม่ของแตงโมนะครับถูกโจมตีอย่างหนักหลังออกรายการโหนกระแสนะครับซึ่งในรายการแม่พูดถึงประเด็นตอนนี้แม่เป็นผู้จัดการมรดกของแตงโมยกโทษให้ไฮโซปอเพราะขอโทษอย่างจริงใจสม่ำเสมอพร้อมบอกว่าจะให้เงินเยียวยาแม่30กว่าล้านส่วนเรื่องเงินประกัน1ล้านบาทที่แตงโมให้ลูกสาวกระติกแม่บอกดูอีกทีแม่เป็นคนจัดการตรงนี้เองทั้งยังบอกต่ออีกว่าให้อภัยปอและโรเบิร์ต 100% ส่วนฮิปโปให้อภัย 50% และไม่ให้อภัยแอนนากระติกด้วยภายหลังจากที่แม่ออกจากรายการโหนกระแสนะครับผู้สื่อข่าวมาดักรอสัมภาษณ์แม่พบว่าแม่รีบขึ้นรถยนต์ส่วนตัวพอขึ้นรถได้แม่ก็ฟุบลงไปทันทีประมาณ5วินาทีจากนั้นก็ลุกขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมกับบอกสั้นๆว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ให้ข้อมูลในรายการไม่เข้าใจว่าเจ็บจ่ายจบส่วนกรณีที่พี่ชายของแตงโมโพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวว่าผิดหวังแม่ปฏิเสธบอกยังไม่เห็นยังไม่ทราบหากสังคมรู้สึกไม่พอใจไม่เป็นไรไม่เครียดสบายมากล่าสุดนะครับในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปไทยรัฐทีวีที่มีการเผยข้อมูลว่ากระติกไม่มีญาติที่กรุงเทพก่อนหน้านี้จะเอาลูกสาวไปฝากที่บ้านของแตงโมซึ่งมีพี่เลี้ยงและเบิร์ดแฟนแตงโมอยู่ด้วยปัจจุบันแม่แตงโมได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นแล้วกระติกเลยไม่สามารถอยู่ที่บ้านหลังนั้นได้มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง